สวัสดีครับผมหมอสอฤทธิ์นะครับเป็นหมอประจำศูนย์ออร์โธปีดิกโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณวันนี้ผมจะมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคข้อสะโพกเสื่อมและการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมนะครับโรคข้อสะโพกเสื่อมนะครับเป็นโรคที่เกิดการทำลายของกระดูกอ่อนผิวข้อนะครับในบริเวณหัวสะโพกและเบ้าสะโพกอย่างที่เราเห็นในรูปนี้นะครับซึ่งข้อสะโพกเมื่อเกิดการเสื่อมกระดูกอ่อนผิวข้อถูกทำลายก็จะมีอาการปวดขัดในบริเวณข้อสะโพกนะครับผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บบริเวณโคนขาหนีบหรืออาจจะร้าวมาที่หน้าขานะครับอาการก็อาจจะมีอาการปวดบริเวณข้อสะโพกนะครับนั่งลำบากไม่สามารถนั่งขัดสมาธิหรือนั่งพับเพียบได้เดินมีอาการเจ็บบางคนจะเดินตัวเอียงนะครับแล้วก็ขึ้นลงบันไดก็มีอาการเจ็บนะครับข้อสะโพกเสื่อมถ้าเกิดเป็นมากๆเนี่ยในบางกรณีหัวกระดูกสะโพกจะยุบลงไปทำให้ขาสั้นยาวไม่เท่ากันได้นะครับแล้วก็จะส่งผลต่อหลังของผู้ป่วยด้วยอาจจะมีอาการปวดหลังตามมาได้ด้วยนะครับสาเหตุของข้อสะโพกเสื่อมนะครับอาจจะเกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับที่พบบ่อยก็เช่นการเสื่อมจากการสูงอายุนะครับมีการใช้งานมามากหรืออาจจะมีข้อสะโพกผิดรูปตั้งแต่กำเนิดนะครับและทำให้เกิดภาวะข้อสะโพกเสื่อมได้เร็วขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นหรืออาจจะเกิดจากหัวกระดูกสะโพกตายจากการขาดเลือดนะครับหรืออาจจะเกิดจากข้ออักเสบรุมาตอยหรืออาจจะเกิดจากอุบัติเหตุมีบริเวณกระดูกสะโพกหักซึ่งทำให้ต้องรับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมได้ครับในเบื้องต้นเมื่อผู้ป่วยมีอาการปวดบริเวณข้อสะโพกและแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นภาวะข้อสะโพกเสื่อมนะครับเราจะทำการรักษาผู้ป่วยนะครับโดยการให้ยารับประทานนะครับเพื่อลดความปวดนะครับให้ทำกายภาพบำบัดบริหารกล้ามเนื้อบริเวณรอบข้อสะโพกแล้วก็อาจจะให้ลดน้ำหนักด้วยถ้าสามารถทำได้นะครับผู้ป่วยมักจะมีอาการดีขึ้นในกรณีที่ข้อสะโพกเสื่อมนั้นเป็นมากเราอาจจะต้องทำการรักษาโดยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมครับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมเราจะเอาบริเวณกระดูกที่สึกและเสียออกนะครับแล้วก็ทำการแทนที่ด้วยผิวข้อสะโพกเทียมครับข้อสะโพกส่วนที่สึกและเสียนะครับทั้งบริเวณหัวกระดูกสะโพกและบริเวณเบ้าสะโพกนะครับจะถูกนำออกจะถูกผ่าตัดเอาออกไปนะครับแล้วก็แทนที่ด้วยข้อสะโพกเทียมที่เป็นโลหะแบบนี้นะครับและอาจจะมีแผ่นผิวรองข้อซึ่งอาจจะทำจากวัสดุต่างๆนะครับเพื่อให้มีความคงทนสามารถใช้งานได้นานและเราหวังว่าจะสามารถใช้ได้ไปตลอดไปโดยไม่ต้องเปลี่ยนซ้ำนะครับหลังการผ่าตัดผู้ป่วยจะมีอาการปวดน้อยลงนะครับสามารถเดินได้ตรงมากขึ้นขาสั้นยาวถ้าเกิดมีอาการขาสั้นยาวไม่เท่ากันด้วยขาก็มักจะกลับมายาวใกล้เคียงหรือว่าเท่ากันนะครับแล้วก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติไม่ปวดไม่ต้องกินยาแก้ปวดอีกนะครับหวังว่าผู้ป่วยจะมีความเข้าใจมากขึ้นนะครับในโรคของข้อสะโพกเสื่อมและการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมหากถ้าเกิดว่ามีอาการปวดบริเวณสะโพกเดินแล้วมีอาการเจ็บนะครับสามารถเข้ารับการตรวจได้ที่ศูนย์ออร์โธปีดิกโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์